นอกเหนือจากนี้ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงาน Money Expo ที่เชียงใหม่นะครับปรากฏว่ามียอดเงินสะพัดเนี่ยเกือบหมื่นล้านบาททีเดียวครับคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์นะครับประธานจัดงานร่วมของงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่16หรือว่า Money Expo เชียงใหม่2021นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Future Wealth ในวันที่12ถึง14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดเผยว่าการจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่16รวม3วันนั้นมียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ก็คือเข้ามาใช้บริการภายในงานและแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Money Expo ออนไลน์นะครับรวมทั้งสิ้น 9,679 ล้านบาทเศษครับสำหรับยอดธุรกรรมภายในงานนะครับสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านยังฮิตติดอันดับ1มีผู้สมัครใช้บริการเป็นวงเงินกว่า 5,550 ล้านบาทครับอันดับ2เป็นสินเชื่อ SME นะครับมีผู้ประกอบการเข้ามาขอกู้วงเงินรวม 2,015 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งโรงแรมร้านอาหารสปาบริษัททัวร์นะครับก็มาขอกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับเตรียมตัวรับกับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมานะครับอันดับ3เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประกันภัยแล้วก็ Bank Assurance ครับมียอดทุนประกันรวมทั้งสิ้น583ล้านบาทแบบประกันที่ได้รับความนิยมก็คือประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นถึงปานกลางเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแล้วก็ประกันแบบยูนิตลิงก์นะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอันดับที่4ครับเป็นการฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์นะครับวงเงินรวม494ล้านบาทส่วนอันดับ5เป็นสินเชื่อบุคคลวงเงิน324ล้านบาทแล้วก็มีบัตรเครดิตด้วยนะครับอีก278ล้านบาทครับส่วนบริการด้านการลงทุนก็มียอดซื้อกองทุนรวมนะครับประมาณ81ล้านบาทและมีผู้สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ทองคำแล้วก็คริปโตรวมกัน680รายนะครับส่วนงาน Money Expo ครั้งต่อไปก็คืองานมหกรรมการเงินโคราชนะครับวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้ก็เชิญชวนนะครับเราจัดกันที่ MCC Hallเดอะมอลล์โคราชนะครับย้ำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันนี่เอ็กซ์โปโคราช26ถึง28พฤศจิกายนนี้ครับพื้นที่นะคะของพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานนะคะห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ